ที่ราบสตาลิกาบนเกาะฮาวาประเทศโครเอเชียตั้งอยู่ในทะเลเอเดียติกที่ราบสตาลิกาเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ยังคงสภาพเดิมไม่บุกสลายตั้งแต่ตกเป็นอาณานิคมของชาวกรีกเผ่าไอโอเนียนจากปาลอสในศตวรรษที่4ก่อนคริสตศักราชกิจกรรมทางการเกษตรดั้งเดิมบนที่ราบอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ส่วนใหญ่เน้นการเพาะปลูกองุ่นและมะกอกเป็นหลักโดยยังคงดำเนินอยู่ตั้งแต่สมัยกรีกจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติภูมิทัศน์ของที่ราบประกอบด้วยกำแพงหินโบราณและเพิงหินโบราณซึ่งเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการแบ่งที่ดินแบบระบบเรขาคณิตที่เรียกว่าคอล่าของชาวกรีกโบราณซึ่งแทบจะไม่เสียหายเลยตลอดระยะเวลากว่า24ศตวรรษจุดเด่นสำคัญที่เห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับที่ราบสตาลิกาดก็คือที่ราบเกษตรกรรมยังคงถูกใช้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยมีการผลิตพืชผลแบบเดียวกันเป็นระยะเวลามากกว่า 2,400 ปีซึ่งสิ่งนี้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงความคงทนและความยั่งยืนตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมารวมถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นตัวอย่างของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสมัยโบราณด้วยทั้งนี้ชาวกรีกยังได้สร้างกระท่อมหลังเล็กๆที่ทำจากหินแห้งที่เรียกว่าทิมส์เพื่อเป็นที่เก็บเครื่องมืออุปกรณ์และสามารถใช้เป็นที่หลบภัยจากสภาพอากาศเลวร้ายได้นอกจากนี้ยังมีถังเก็บน้ำและรางน้ำขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นทั่วทั้งที่ราบซึ่งมีไว้สำหรับกักเก็บน้ำฝนเพื่อรองรับสภาพอากาศแห้งแล้งแบบเมดิเตอร์เรเนียนอีกทั้งยังพบข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าช่วงกลางศตวรรษที่2ก่อนคริสตศักราชที่ราบสตาลิกาดเคยเป็นศูนย์กลางการค้าองุ่นและการประมงอีกด้วยปัจจุบันที่ราบสตาลิกาดเป็นภูมิประเทศแบบกรีกโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดในแถบเมดิเตอร์เรเนียน